าดูอีกหนึ่งปัญหาคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เยาวชนทำร้ายคนอื่นเช่นเดียวกันแต่อันนี้เหยื่อก็เป็นเยาวชนด้วยกันเองแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคือกรณีนี้เนี่ยเด็กชายอายุ12เป็นเด็กแค่ม.1 เท่านั้นเองนะครับอยู่ในโรงเรียนดังในจังหวัดปทุมธานีเจอรุ่นพี่ม.2 ถัดกันแค่ปีเดียวเท่านั้นแหละม.2 ทำร้ายน้องม.1 ใช่อ่ะทำร้ายอยู่ในโรงเรียนคือรุมทำร้ายเลยนะตาเนี่ยบวมแล้วก็ฟกช้ำไปทั้งตัวเลยแต่พอสืบสาวราวเรื่องเนี่ยม.2 เขาอ้างว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำหรอกเขาถูกรุ่นพี่ม.5 บังคับให้ทำแต่ที่ต้องทำเนี่ยเพราะว่ารุ่นพี่ม.5 เนี่ยมีปืนเอาปืนมาขู่ก็เลยต้องกลัวนะทีนี้แม่ของน้องม.1 ที่โดนทำร้ายเนี่ยตอนนี้เขากลัวแล้วว่าลูกชายเขาจะไม่ปลอดภัยเขาก็เลยไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดครับวันนี้ทางเพจสายใหม่เนี่ยก็เลยพามาแจ้งความกับตำรวจฮะคือฟังเผินๆเนี่ยมันเหมือนแค่เรื่องนักเรียนตีกันนะคุณผู้ชมแต่เรื่องมันใหญ่กว่านั้นเยอะเพราะเดี๋ยวนี้นักเรียนตีกันมีอาวุธปืนด้วยนะแล้วจริงๆต่อให้เป็นเรื่องเด็กทำร้ายร่างกายกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคะเพราะว่าคนที่เป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยมันเจ็บปวดทรมานทำให้เขาไม่อยากจะไปโรงเรียนด้วยนะแล้วมันก็จะเป็นปัญหาอย่างอื่นต่อเนื่องตามมาเรื่อยๆกรณีนี้เนี่ยคุณแม่ของเหยื่อก็คือน้องม.1 เขาเล่าแบบนี้ลูกชายเขาถูกรุ่นพี่ม.2 นับ10คนเลยนะฮะลากเข้าไปในห้องน้ำโรงเรียนแล้วก็รุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บอย่างที่บอกว่าตาบวมเนื้อตัวฟกช้ำทีนี้พอเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยทางโรงเรียนก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบเสร็จถึงได้รู้ครับว่าที่ไปรุมเขาคือม.2 เนี่ยนะโดนรุ่นพี่ม.5 บังคับให้ทำมาอีกทีนี้แม่ของเด็กม.2 เนี่ยเขาก็ไปว่ากล่าวตักเตือนลูกเขาแล้วก็พาลูกเขามาพูดคุยและขอโทษกับทางคุณแม่ของน้องม.1 คุณแม่ของน้องม.1 ก็เลยบอกว่าตอนนี้แม่ไม่ได้ติดใจกับตัวม.2 ที่เป็นคนมาลงมือกับลูกเขาละแต่แม่ติดใจกับรุ่นพี่ม.5 ที่เป็นคนเอาปืนมาบังคับม.2 ให้มาทำร้ายลูกเขาเพราะที่จริงแล้วม.5 เนี่ยนะเป็นญาติกับเพื่อนบ้านทีนี้เขากับเพื่อนบ้านเนี่ยเคยมีเรื่องทะเลาะกันแล้วก็เป็นเรื่องที่มาทำร้ายลูกชายเขานี่แหละนะครั้งก่อนมีการมาถ่ายรูปบ้านเขาเอาไว้ด้วยแม่ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันมีความเชื่อมโยงแบบนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันกับข้อบาดหมางครั้งก่อนก็เลยเนี่ยตัวลูกเนี่ยของเพื่อนบ้านเนี่ยม.5 เนี่ยมาทำแบบนี้หรือไม่นะลองฟังคุณแม่เล่าดูครับได้ฟังจากน้องม.2 เล่าอ่ะก็คือม.5 เขาก็มีการมาแบบเขาไม่จบกับลูกเราด้วยแต่ถึงยังไงถึงแบบเรายังไม่ได้ตัวคนผิดจริงๆอะค่ะคือมันเกี่ยวโยงกับคดีที่ว่าเพื่อนบ้านที่เขาทำร้ายร่างกายลูกชายเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงแค่ไหนแต่คือวันนั้นวันที่8ค่ะที่แม่ทราบเรื่องอะเขาก็ทราบพร้อมกับแม่แล้วเขาก็ได้มาหาน้องคนที่ทำร้ายร่างกายลูกแม่เขามีการพบเจอกันข้างหน้าโรงเรียนแม่ก็เลยนั่นแหละค่ะที่เลยมันก็มีความเกี่ยวโยงและที่รองผอ.เขาได้ไปสอบสวนเด็กม.5ที่เขาเรียกมาสอบค่ะก็เจอแชทเขาก็ถ่ายรูปบ้านแม่ไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขามีปัญหากับเด็กบ้านนี้อยู่ม.นี้อะไรประมาณนี้คือม.5ที่มาสั่งให้ม.2ทำเนี่ยเป็นญาติกับเพื่อนบ้านซึ่งเพื่อนบ้านเนี่ยเคยทะเลาะกันเพราะว่ามาทำร้ายน้องคนนี้มาก่อนด้วยเท่ากับน้องคนนี้โดน2ครั้งเลยนะครับทีนี้มาฟังทางด้านคุณแม่ของม.2 บ้างม.2 อย่างที่บอกว่าไปรุมทำร้ายน้องม.1 เนี่ยเป็น10คนเลยลากเข้าไปทำร้ายในห้องน้ำ1ใน10เนี่ยแม่ของเขาเล่าอย่างนี้ครับว่าหลังเกิดเหตุพอแม่ทราบเนี่ยแม่ก็ว่านะว่ากล่าวตักเตือนลูกและพาลูกไปขอโทษน้องม.1 ทีนี้ถามว่าแล้วไปทำน้องเขาทำไมลูกก็ตอบครับว่าโดนรุ่นพี่ม.5 บังคับซึ่งรุ่นพี่เนี่ยมีการใช้ปืนบีบีกันที่สั่งซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตก็เลยทำให้กลัวทีนี้แม่เขาบอกว่าเจอแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่น้องม.1 แล้วนะตัวลูกเขาเองที่ม.2 เนี่ยก็กลัวเหมือนกันว่าจะมีความไม่ปลอดภัยลองฟังเสียงคุณแม่ดูครับหนูก็สั่งสอนตักเตือนลูกหนูแล้วว่ามันไม่ถูกนะเราทำเขาทำอะไรผิดให้เราไม่ได้กดเขาเราทำแบบนั้นทำไมเรารู้สึกอยากขอโทษไหมเรารู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดกับการกระทำที่ทำลงไปไหมเขาก็บอกว่ารู้สึกผิดแล้วเขาก็เลยได้มาขอโทษกันขอโทษพ่อแม่ขอโทษน้องจนทุกวันนี้เข้าใจกันดีแล้วแต่ตอนนี้นะคะสิ่งที่หนูกังวลว่าเนี่ยตอนนี้ลูกหนูเนี่ยกลัวมากเลยกลัวว่าเนี่ยการให้ข่าวแบบนี้ม.5จะทำอะไรลูกหนูไหมไปเรียนจะปลอดภัยหรือเปล่ารุ่นพี่ม.5ใช่กลัวความปลอดภัยหนูถามว่าทำไมต้องกลัวรุ่นพี่ม.5ขนาดนั้นน่ะเพราะว่าแม่เขามีปืนนะอ้าวเขามีปืนได้ไงเขาสั่งจากในเน็ตนี่เห็นไหมฮะมันง่ายๆอย่างนี้เลยเขามีปืนได้ยังไงเขาสั่งจากในอินเทอร์เน็ตขณะที่ทางด้านตำรวจฮะผู้กำกับการสภ.สวนพริกไทยบอกว่าเบื้องต้นก็จะต้องเรียกตัวเด็กม.5 พร้อมกับผู้ปกครองด้วยนะครับ
มาสอบสวนทีนี้ด้วยความที่ยังเป็นเยาวชนเนี่ยตามกฎหมายก็คือก็จะต้องมีสหวิชาชีพมาร่วมด้วยถึงจะเริ่มสอบได้นะครับต้องดูว่ามีพฤติกรรมรวมกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอีกไหมและในส่วนของการดำเนินคดียืนยันว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎหมายซึ่งโรงเรียนก็มีมาตรการในการดูแลอยู่แล้วนะครับตำรวจก็บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายครับมีกรณีแบบนี้เกิด